ไปหวานกันต่อนะฮะกับคู่รักซุปเปอร์สตาร์คู่นี้นะฮะณเดชน์ยาย่านั่นเองเรียกว่าความหวานดีกรีความหวานมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่วงหลังๆเนี่ยณเดชน์เรียกว่าคิวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มบ้างแล้วไปเฝ้ายาย่าถึงกองเลยนะฮะพร้อมกับทำหน้าที่ขับรถให้มันหวานจริงๆคุณแยมก็เอาเป็นว่า NY ฟินจิกหมอนดิฉันก็ฟินไปด้วยโอ้นะฮะอีกหนึ่งเรื่องณเดชน์มีแพลนน่ะอยากจะเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์นะยาย่ากลางคอนเสิร์ตของพี่เป๊กผลิตโชคปรากฏว่าหาตั๋วไม่ได้ครับผมเลยไม่สามารถที่จะเซอร์ไพรส์เลยต้องไปขอแม่นะกับน้องยาย่าเนี่ยขอตั๋วไปดูด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าก็ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันก็บอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับต้องบอกเลยว่าหวานๆกันแบบนี้คุณเมื่อไหร่จะมีข่าวดีอ่ะแฟนคลับก็รอลุ้นนะโอ้มีข่าวดีเร็ววันนี้หรือเปล่าไปฟังเลยจ้าก็เราถ้าเรามีเวลาเราก็คงอยู่กับเขาอะไรเงี้ยความรักมันล้นทะลักหรือยังไงผมว่ามันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะเลยต้องบอกรักทุกวันใช่ไหมฮะเขาบอกรักทุกวันใช่เขาบอกปกติก็บอกเรื่อยๆถ้ามีโอกาสก็บอกอะไรเงี้ยแสดงความรักต่อกันไม่เขินแม้ทั้งพวกพี่ถามนี่แหละแม้แต่เห็นให้สัมภาษณ์บอกว่าคิดถึงเรื่องงานแต่งแล้วต้องให้สมเกียรติอ๋อก็มันก็ธรรมดานะเราก็ต้องมองแบบมองฝันๆอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คงต้องมีเข้ามาบ้างแหละเวลาที่เราแบบชีวิตเรามันถึงจุดๆนึงแล้วอะไรเงี้ยชีวิตคู่เนาะแต่ว่าเราก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคที่สุดสำหรับเขาตอนนี้ทุกอย่างก็คงเป็นเรื่องของเวลานะฮะกับจังหวะมากกว่าไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันนานจนเกินไปอันเนี้ยมันบวกกับยิ่งโควิดยิ่งอะไรด้วยใช่ไหมฮะงานมันก็ย่นกลับมาอีกใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาโฟกัสที่งานมากกว่าตอนนี้ประมาณนั้นแต่เชื่อถึงผมไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าระหว่างผมกับเขาก็จะรู้กันดีว่าเราอยู่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ย